เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นปรมร้อนนะครับหลังจากที่คุณนทวุฒิเดชถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี <5. S 1> ก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องของเงินบริจาค42ล้านบาทในช่วงของการชุมนุมนปชเมื่อปี53นะครับคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากหนุ่มโคราชที่ใช้ชื่อว่าหนุ่มโคราชมาอัดคลิปถึงคุณจตุพรให้คุณจตุพรเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องเงินบริจาค42ล้านบาท คุณจตุพรก็เลยมาเปิดใจกับ PPTV บอกผมเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นไม่เกี่ยวข้องเลย เรื่องเงินเรื่องของการจัดการเงินทั้งหมดเป็นหน้าที่ของคุณนัทวุฒิสายเกลืออะพอไปถามคุณนัทวุฒิสายเกลือก็บอกผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้ว่า42ล้านบาทเนี่ยมันมาจากไหนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้มีอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือเฮียวหวังนะครับหรือว่านายสมหวังอัศราศีคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่บริจาคเงินแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินของการชุมนุมในปี2553นะครับ และก็บอกว่าเขาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่ล้มละลายไปแล้วเพราะว่าไปร่วมการชุมนุมแล้วก็ถือบัญชีให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยแหละนะครับคุณสมหวังอัจราศรีนะครับเป็นปเป็นเจ้าของธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อมิซูชิตานะครับในชื่อของบริษัทสแกนเนอร์อิเล็กทริกอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมีการเข้าร่วมการชุมนุมกับนปชนะครับช่วงปี53แล้วก็ได้ชื่อว่าคนนี้แหละเป็นคนถือบัญชีของบัญชีบริจาคม็อบ ต่อมานะครับปี2,562หลังจากม็อบจบไปแล้วประมาณ9ปีปรากฏว่ากรมสัมภากรเนี่ยมีหนังสือไปถึงนายสมหวังคนนี้เตือนให้ไปชำระภาษีย้อนหลังเป็นเงินประมาณ572ล้านบาทนะครับเยอะนะ500กว่าล้านบาทก็ทำให้คุณสมหวังเนี่ยครับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็แฉเลยบอกว่าใครที่ไม่โดนกับตัวเองเนี่ยไม่รู้นะครับว่าหนักแค่ไหนแบบเดียวกับผม ผมอยู่กับนปชมีแต่ใจเกินร้อยกับพี่กับน้องแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองเนี่ยกำลังมีชะตากรรมที่จะต้องแบกรับแทนคนอื่น3มเกลอที่ใช้ผมไปเปิดบัญชีเพื่อที่จะรับเงินบริจาคและกิจกรรมอื่นๆโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมใช้ชื่อของตัวเองในการเปิดบัญชีรองรับเงิน3เกลอมีใครบ้างมีตู่มีเต้นมีคุณวีระมุสิกพงศ์นะครับทั้ง3คนนี้ถูกกล่าวอ้างว่าให้คุณสมหวังเนี่ยไปเปิดบัญชี นะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าจะถูกสัมภากรประเมินเสียภาษีนะครับทั้งหมดนี้คุณสมหวังโดนภาษีสัมภารเรียกเก็บไปทั้งสิ้นนะครับ572ล้านผมจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายก็เลยโดนฟ้องล้มละลายนะครับแล้วก็ตอนนี้โดนอายัดทรัพย์และอายัดบัญชีทั้งหมดเหลือแต่ตัวแล้วครับตอนนี้แถมเป็นบุคคลที่ล้มละลายด้วยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนี่คือสมหวังอัศราศี ผมมันโง่เองรักพวกจนไม่คิดถึงชีวิตและอนาคตของตัวเองบทเรียนที่แสนแพงในชีวิตชิปหายทั้งตระกูลเพียงเพราะขำว่าเพื่อนนะครับนักข่าวก็เลยโทรไปสอบถามคุณสมหวังหรือว่าเฮียหวังในเรื่องนี้นะครับเฮียหวังบอกสั้นๆนะครับว่าผมเนี่ยไม่อยากจะกล่าวาพาดพิงถึงใครในเรื่องนี้แล้วแต่ขอบอกว่าบอกมาคํานี้นะครับอบอกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะครับ โดยทุกวันนี้เนี่ยเขายังคงต้องต่อสู้คดีนะครับโดนภาษีย้อนหลังโดยลำพังเดือดร้อนมากนะครับและอาจจะถูกฟ้องล้มละลายเฮียหวังบอกว่าเขาเป็นคนทำบัญชีการเบิกจ่ายและเขาก็รู้ดีว่าเบิกเงินไปเท่าไหร่นะครับนั่นนะสิคะแต่ทีเนี่ยตามข่าวที่ออกมาที่ว่ากันว่าที่หายไปหรือที่ อมเงินกันไปเนี่ย42ล้านแม้กระทั่งตัวคุณจตุพรเองก็ออกมาบอกว่าจริงๆตัวเลขน่ะมันไม่ใช่แค่42ล้านนะมันมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปแล้วพอมาดูข้อมูลจากเคสมหวังเนี่ยนะคะที่บอกว่าโดนภาษีไป500กว่าล้านรเราก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าภาษีสูงขนาดนี้เนี่ยหมายความว่าเงินมันคงไม่ใช่หลัก10ล้านแล้วแน่ๆสําหรับเงินบริจาคที่รับมาใช่ไหมคะทีมข่าวก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่สรรพากรค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยได้ข้อมูลมาว่าเป็นการประเมินภาษีบุคคลธรรมดาตามปกติ ะะตอนที่ตรวจเนี่ยเริ่มจากหลักฐานที่มาของรายได้แล้วก็บัญชีธนาคารค่ะเช่นเดียวกันกับเคสอื่นๆเลยแล้วพบผิดปกติก็เลยเชิญมาชี้แจงตามกระบวนการทั่วไปแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นไรายได้ช่วงปี51-52จนถึงปี62ก็เลยมีเบี้ยรปรับของเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนจํานวนเงินในบัญชีจะเท่าไหร่ยอดเงินบริจาคเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ได้โดยการที่จะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอะคะ่ะสั นิฐานได้ว่ามาจาก2กรณีก็คือ 1. ไม่ได้จ่ายภาษีหรือ2จ่ายไม่ถูกต้องครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเฮียสมหวังที่ออกมาพูดในช่วงนี้นะครับค่ะซึ่งข้อที่2นั้นก็ถือว่ามีความซับซ้อนกว่านะครับเพราะว่าอาจจะต้องเป็นไปได้หลายกรณีทั้งการจ่ายภาษีที่ไม่ครบการระบุรายได้แล้วก็คำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายไม่ถูกต้องหรือการที่คุณ ตั้งใจจะหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่นะครับซึ่งจะมีค่าปรับแล้วก็โทษที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณีไปนะครับค่ะ